ิงเท่ามีเรื่องเล่าประมาณ20ปีที่แล้วแหละที่ผมเล่นดนตรีที่กรุงเทพเล่นอยู่ในสเตเดียมแล้วก็กับแดนฟีเวอร์ในย่านรัชดาช่วงยุคนั้นแล้วผมก็เล่นตามผับวิ่งอยู่ช่วงพักหนึ่งในช่วงยุคนั้นเวลาไปเล่นออดิชั่นหรือว่าไปเล่นร้านแล้วแต่มันจะมีเหมือนมันมีกูรูมานั่งคัดวงเพราะว่าการออดิชั่นนี่เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ามีหลายๆวงมาออดิชั่นคือมันหางานกันอ่ะแล้วก็แข่งขันกันค่อนข้างเยอะวงไหนเล่นออกมาดีมายุคนั้นนะถ้าเล่นออกมาดีแล้วก็เล่นเหมือนแผ่นก็จะได้งานไปนะครับผมก็เลยมีประสบการณ์มาเล่าถึงเรื่องเพลงครั้งเพลงที่เลือกออดิชั่นในช่วงนั้นก็เป็นเพลง90ในช่วงที่ผมที่เล่นอยู่ช่วงเพลงเก่าแต่ทำไมบางครั้งเราไปเห็นทำไมเขาเลือกเพลงที่ให้เรามาเล่นเพลงง่ายๆเราก็ไม่ค่อยรู้ไงว่าทำไมเลือกเพลงง่ายเพราะอะไรเขาจะดูอะไรอะไรเงี้ยพอมาครั้งหลังผมก็ไปแอบถามพวกช่างสาวบอกว่าทำไมเพลงง่ายๆเขาให้เล่นทำไมบอกโอ้ที่เจ้าของร้านแถวนี้ร้านเนี้ยเขาเคี่ยวในเรื่องรายละเอียดเพลงพี่บอกถ้าวงพี่เล่นออกมาเหมือนแผ่นนะพี่ก็ได้งานถ้าพวกพี่เก็บคอร์ดไม่ถูกอะไรเล่นออกมาออกแปลงๆฟังเพี้ยนๆอะไรเงี้ยแกไม่เอาแกชอบบอกมันผิดหูอะไรเงี้ยกับกายเรารู้ว่าร้านนี้คาแรคเตอร์นี้จะเป็นอย่างเงี้ยจะมีคนนั่งคัดไม่เจ้าของร้านก็กลับเป็นพรรคพวกเขาอ่ะมานั่งคัดดูว่าวงนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีพอออเสร็จนะมันก็จะมีวงมาออมมาเหมือนกับว่าออให้ดูแล้วมีมาต่อเราตั้งหลายวงนะไม่ใช่ว่าวงเราวงเดียวนะมารอคิวเลยคิว1คิว2มันจับคิวกันเลยใช่มั้ยยุคนั้นนะวงผมก็อาจจะเป็นคิว2คิว3ก็มีวงมาต่อต้องรีบตั้งเครื่องแล้วก็เล่นเลยแล้วก็วงแต่ละวงเล่นประมาณ 2-3 เพลงไม่เกิน3เพลงเพลง2เพลงเขาก็ดูอย่างยกตัวอย่างเพลงแรกเพลงแพ้ใจของคุณใหม่ตัวแรกผมก็สงสัยเพลงมันง่ายๆทำไมเอามาเล่นให้ดูทำไมเราก็เลยสงสัยไงไม่ได้คิดว่าได้คิดหรอกว่าทำไมเอาเพลงง่ายๆมาเพลงนี้เพลงใหม่มันก็ไม่มีอะไรนะแต่พอมารู้ทีหลังเนี่ยมันมีท่อนฮุกมันเป็นคอร์ดที่มันค่อนข้างยากเราก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็เล่นไปปกติแหละที่วงเล่นเพราะว่าถ้าคอร์ดมันไม่มีอะไรผิดปกตินะมันคงไม่มีอะไรไม่คงไม่ให้เล่นนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช่วงที่ร้องอ่ะเก่งมาจากไหนนะมาจากไหนบอกท้ายว่าใจอย่างที่คอร์ดเนี้ยยังมีอีกเหลือเดี๋ยวคอร์ดนี้อีกเรามารู้ว่าเนี่ยเขาจับผิด2คอร์ดนี้เขาบอกว่าบางวงมาเล่นอ่ะมาส่ง C7แต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็น B flat on C ก็คือ B flat แต่ว่าเบสเป็น C แล้วเราจะจับทาบนิดเดียวก็ได้ช่องที่3ตั้งแต่ใส่5ลงมาแล้วคอร์ดต่อมาเป็นคอร์ด F ต่อไปอีกมันจะเป็นคอร์ด G แต่มันเป็น G on F เบสเป็น F ถ้าเราเล่นบล็อกแพทเทิร์นบล็อกไลน์ข้างนอกก็จะเป็นเงี้ย F ตัวนี้เป็น G แต่ว่าเนี้ยจากนี้ตัวนี้เบสเป็น F จับเป็นอย่างนี้แต่คนมาเล่นบล็อกไลน์แพทเทิร์นข้างในก็จะเป็น F ตัวนี้เป็นคอร์ด G ตัวนี้เบสเป็น F แค่นั้นเราบอกโอ้โหขนาดแค่คอร์ดอย่างพวกนี้โอ้โหยังจ้องจับอย่างนี้เลยรายละเอียดขนาดนี้เดี๋ยวโอ้โหบางวงก็เล่นไม่ถูกนะบางวงเขาก็ส่งบางวงเล่นมาส่ง C7 เสียงจากไหนแม่มาเธอยังมีอีกเรือบางคนก็ส่ง C7 เลยไงจริงมันเป็นตรงจับคอร์ดไปถูกปุ๊บก็โดนพอ F มาส่ง G เลยจริงจริงมันเป็นเบสเป็น F แล้วเขามาดูละเอียดว่ามือเบสจะลงคอร์ดไหนบวกคีย์บอร์ดกับกีตาร์เล่นลงคอร์ดตรงไหนไงแต่กีตาร์เราต้องเล่นทั้ง2คอร์ดคือผสมอ่ะถ้าเป็นคอร์ดออนกีตาร์ต้องเล่นทั้งคอร์ดทั้งถึงเบสพร้อมกันเงี้ยคนมือเบสเขาจะเล่นคอร์ด G มาจากไหนมาส่งแล้วก็มาถง G ไปอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่กีตาร์มันต้อง2คอร์ด F แล้วก็มา G ประมาณนั้นบอกโอ้โหเอาเรื่องว่ะพวกตามร้านเงี้ยโอ้โหนี่มีออกกูรูมาคัดเพลงนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่หลายวงก็จะเล่นผิดวงผิดก็จะโดน
ค่าไปว่าเออตรงนี้ผิดติ๊กติ๊กโดนติ๊กว่าผิดตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเพลงก่อนโมเดิร์นด็อกเนี้ยก็ผิดปกติจะเป็นคนในคอร์ดดีนี่ตอนนี้ F sharp แล้วก็มา G ตัวนี้ไม่มีอะไร E แล้วมีซัฟโฟมาผิดปกติคอร์ดนี้แหละบางคนจับฟังเพี้ยนไปอีกคอร์ดนึงอะผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนอีเทนนิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอีคอร์ดนึงกูรู้ก็จะติ๊กว่าวงนี้แม่งผิดคอร์ดนี้เว้ยอะไรเงี้ยเออแม่งไม่ตรงสมัยก่อนนะมันอิงเหมือนต้นฉบับซะส่วนใหญ่ถ้าวงไหนเล่นออกมาเหมือนต้นฉบับออกมาเงี้ยใกล้เคียงที่สุดนะวงนั้นก็จะได้งานมันผิดกับปัจจุบันมันเป็นการ cover ที่สนใจการ cover ก็คือไม่ได้เน้นจากคุณจะ cover แต่ความสามารถของคนที่ cover จะเล่นออกมายากจะบังง่ายจะแซกยังไงก็คือไม่ผิดรูปแบบคือไม่ว่ากันแต่สมัยก่อนมันไม่ได้เลยอะไรคุณต้องอิงต้นฉบับไว้ก่อนยังไงต้นฉบับโครงสร้างเข้ามายังไงคุณต้องทำให้เล่นเหมือนโครงสร้างปกติให้ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยประมาณนั้นแล้วมาเจออีกเพลงอะไรมีเพลงทั้งรักทั้งเกลียดโอ้โหแต่นั้นมาเจอเพลงเล่นเพลงเก่าๆก่อนท่อนสโลว์ไหมเป็นคอร์ด B minor ลบ5 B minor flat 5จับคอร์ด D minor แหละแต่ว่าเบสไปตัว B ก่อนท่อนสโลว์กีตาร์แต้ว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 มีช่วงนึงไม่ได้ใจน่าจะเป็นคุณตูนบอดี้สแลมมั้งเอามา cover เป็นเพลงทั้งรักทั้งเกลียดนะคนเลยมาเล่นเนี่ยมันมีคอร์ดก่อนท่อนสโลว์เนี่ยคอร์ดแป้งๆแล้วมาเจออีกเพลงนึงอาจารย์นักเลงอาจารย์นักเลงคนเขาจะดูท่อนต้นส่งมันเป็น C บวกเนี่ยสาย1ช่องที่4แล้วก็สาย3กับสาย2ช่องที่5ตัวนี้จะเป็นคู่8จับก็ได้ไม่จับก็ได้ประมาณนี้แค่ขอนี่ขอเดียวก็โอ้โหมันนั่งจับผิดเนาะโอ้โหบางวงก็ยังมีมุงเล่นผิดนะบางคนวงอาชีพบางคนนะจับคอร์ดแล้วก็เลยแบบน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าวงไหนพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆโดนมากวงนี้เก็บงานไม่ดีเลยประมาณนี้แล้วก็มีเพลงอะไรอีกอะไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมศักดิ์ศรีมีแค่ท่อนผิดปกติคอร์ดผิดปกติแค่หน่อยเดียวเองนะมีท่อน B อ่ะร้องท่อน B ร้องว่าไงนะท่อน B ร้องท่อน B ก็มันลาถึงแค่หัวใจเนี่ยไปคอร์ดออนเนี่ยมันยังเป็นแช่คอร์ด F อยู่แต่ว่าเบสไป G ก็แต่ละถึงกลับมาเป็น G เต็มเนี่ยเขาไม่ให้แมทมองข้ามตรงจุดนี้เลยนะพวกกูรูหรือว่าพวกเจ้าของร้านมังร้านที่เราไปออดิชั่นเนี่ยบอกโอ้โหจ้องว่าท่อนนี้มึงจะพลาดไหมเนี่ยเออถ้าใครพลาดก็โอ้โหโดนติ๊กเลยแค่เราเบสแล้วเอาข้อมูลมาจับนี่คอร์ดยังแช่คอร์ด F อยู่แต่ว่ามันยังไม่ไปแต่ว่าเบสไป G แล้วคอร์ดมา G อะไรประมาณนี้ถึงสมัยก่อนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ขอให้เหมือนต้นฉบับอิงต้นฉบับไว้ก่อนเลยถ้าพลาดเมื่อไหร่แล้วโอ้โหเป็นโดนเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่เพลงแนวสตริงเลยนะเพื่อชีวิตยังตายห่ากันมาหลายวงเลยนะอย่างมันโดนให้เล่นเพลงราชาเงินพรผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเพลงนี้มันเป็นก็อยากจะใช้สิ่งของจำเป็นที่มีทุกอย่างก็อยากจะใช้เนี่ยมันเป็น C7 แล้วก็มาเพิ่มซัดโฟไปแล้วก็มา C ตรงปกติแล้วมาส่ง F แล้วไปดิมมีคอร์ดปิดปกติเดี๋ยวที่ขอจ้องคอร์ดนี้ก็อยากจะใช้แป้งมันเสียงแป้งๆมาหน่อยเดียวเองโอ้โหแบบ
บางร้านนะเจ้าของร้านแบบเขาชอบสไตล์เพื่อชีวิตแต่เขาจะดูเขาฟังออกหรือรู้ว่าวงคาราบาวเจ้าของร้านเก่าผมที่ผมทำงานอยู่ก็เหมือนกันฟังออกนะบอกเฮ้ยมึงขอดเพลงนี้มึงไม่ถูกนี่หว่าเงี้ยเลยโดนติงมาเลยอย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราจะไปต้มเจ้าของร้านไม่ได้นะบางครั้งเจอคนเก่งๆทั้งเอทินิ่งดีๆก็มีบางครั้งเขาเล่นไม่ได้เท่าเราหรอกแต่บางครั้งเขาฟังออกไงว่าเออโครงสร้างเพลงบางเพลงมันมีคอร์ดประหลาดคอร์ดจรมันเขาก็ว่าคอร์ดผีคอร์ดจรตามภาษาศัพท์ดนตรีกันเนี่ยแล้วมีอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างที่คอร์ดเด่นคอร์ดแปลกๆนิดนึงอันเป็นเพลงของวงอินคาชื่อเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บยิ่งดึงใกล้ทุกทีคอร์ดออนเป็นคอร์ด A เนี่ยแล้วเบียดไปตัว G A แล้วนั่นเป็น F sharp นี่เป็น D ตัวนี้เป็นคอร์ด D แล้วก็มา F ตัวนี้คอร์ดนี้มันคอร์ด D มาจาก D minor จริงๆถ้ามันเล่นในแพทเทิร์นหนึ่งยิ่งเจ็บเป็น A แล้วมา A7 มา D ตัวนี้มาผสมเบียด F sharp แล้วก็มา D minor นี้ก็ได้แต่ว่าทางที่ในเพลงมันจะเป็นเอาพวกตัวเนี้ยมาขึ้นมาเป็นสาย6ในตัวรูทซึ่งหลายๆวงไม่เล่นคอร์ดอย่างเงี้ยไปเล่นอีกแบบนึงผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะบางวงแล้วผมมาเจอคลิปล่าสุดมาแต่ประมาณเดือนที่แล้วที่คุณเต้ยอินคามาออกรายการของช่องกีตาร์ไทยที่คนเดียวสัมภาษณ์แล้วคุณเต้ยพูดถึงว่าเพลงเนี้ยคุณอมชาตรีเป็นคนทำโครงสร้างเพลงมาแล้วก็คุณโอบเขาเล่นอย่างเงี้ยบอกหลายเนี่ยถ้าเพื่อนสงสัยลองไปดูคนดูของอาจารย์ของคุณเต้ยเล่นดูก็จะเห็นคุณเต้ยพูดถึงเพลงนี้ว่าโครงสร้างคอร์ดเพลงนี้ที่คุณอมชาตรีเป็นคนวางบล็อกไว้เขาเล่นอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็คิดว่าโอ้ผมถูกหรือเปล่าผมแก่ตอนสมัยที่อัลบั้มนี้ออกใหม่ๆนะเราคิดว่าเราแก่ถูกหรือเปล่าไม่รู้เสียงดวงเอาแต่ผมความน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เล่นแบบนี้มาตลอดมาเจอไปว่าเราแกะถูกนี่หว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยอยากให้เพื่อนๆลองดูลองบางเพลงไหนเนาะอย่ามองข้ามบางเพลงมันมีคอร์ดที่มันโครงสร้างเพลงริทึมเพลงเนี่ยมันสำคัญค่อนข้างสำคัญบางครั้งให้ความสำคัญแล้วก็เก็บรายละเอียดมันสักหน่อยอะไรเงี้ยมันเล่นออกมาดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการโคเวอร์ก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คือเล่นแบบสบายๆอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนยุคผมนะมันค่อนข้างเคี่ยวมากๆเหมือนกันคืออะไรต้องอิงต้นฉบับให้มันใกล้เคียงคือไม่ทำให้โครงสร้างเพลงเก่าเขาเสียอะไรประมาณนั้นก็คือมันเขาดูกลิ่นเราด้วยความสามารถเราว่าเราเก็บงานออกมาดีไหมอะไรเงี้ยเลยมาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังมีประมาณเท่านี้ครับที่คิดได้นะว่าถ้าผมคิดอะไรได้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะมาบอกเป็นประสบการณ์เล่าสู่เพื่อนๆกันฟังครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ